ป1วันที่ระยองในเช้าเย็นกลับยังได้จ้าสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ Big Bag Review จะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวเมืองระยองทางตะวันออกกันสักหน่อยครับใกล้กรุงเทพใช้เวลาเดินทางประมาณ2ชั่วโมงก็ถึงแล้วครับคุณผู้ชมอย่ารอช้าไปกันเลยครับเริ่มต้นที่อันดับ1เมื่อมาถึงแล้วสิ่งแรกที่ Big Map Review อยากจะแนะนำก็คือศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินใน Google บอกไว้ว่ามีอยู่2ที่นะฮะมีทั้งที่บ้านค่ายแล้วก็ในตัวเมืองที่ไหนก็ดีครับแต่วันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปในตัวเมืองกันครับเป็นที่เคารพนับถือมาช้านานคู่บ้านคู่เมืองของปวงชนชาวไทยเลยก็ว่าได้ครับสำหรับสถานที่แห่งนี้บ้างก็มาขอพรบ้างก็มาแก้บนจากการสอบถามชาวบ้านขออะไรก็ได้สมใจปองครับท่านศักดิ์สิทธิ์มากอันดับที่2ตลาดเกาะลอยอารมณ์เดินเล่นกลางตลาดเก่าย้อนยุคเป็นตลาดบ้านไม้กลางน้ำตั้งอยู่ในเมืองระยองติดกับห้างเซ็นทรัลพลาซ่าตลาดตั้งอยู่หลังปั๊มน้ำมันปตท.ที่จอดรถเยื้องมาทางด้านซ้ายภายในตลาดอบอวลไปด้วยบรรยากาศตลาดเก่าไทยเดิมของกินของช็อปและที่สำคัญมีจุดให้อาหารปลาตัวใหญ่ด้วยนะครับอันดับที่3สะพานรักแสมเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ป่าชายเลนที่มีจุดเด่นจากสะพานแขวนข้ามแม่น้ำครับระยะประมาณ100เมตรสร้างรายได้ให้กับชุมชนแห่งนั้นจากการท่องเที่ยวนอกจากนั้นเรายังได้ชมวิถีชีวิตชาวบ้านในละแวกนั้นกันอีกด้วยครับอันดับที่4ทุ่งโปร่งทองฮอตมากด้วยอารมณ์ต้นไม้เขียวขจีของป่าชายเลนจากต้นโกกางจุดเด่นคือเดินชมป่าชายเลน2ฝากฝั่งบนสะพานไม้ไปยังจุดชมวิวพ้นเหนือปลายต้นไม้จะรู้สึกว่าเหมือนเราอยู่สูงมากแต่ที่จริงแล้วอยู่เพียงแค่ 1-2 เมตรจากพื้นดินครับถ้าหากได้มาระยองทั้งทีสถานที่แห่งนี้ก็เรียกได้ว่าไม่ควรพลาดกันเลยทีเดียวครับนั่นแน่วันนี้พักเรื่องเที่ยวไว้แค่นี้ก่อนนะฮะเพราะว่าแอดมินหิวมากตาลายคล้ายจะเป็นลมถ้ามีอะไรแซบๆมาลงท้องประคองอาการก็คงจะดีขึ้นพูดถึงเรื่องแซบแอดมินรู้จักร้านส้มตำแซบๆอยู่ร้านหนึ่งครับคนระยองเขารู้จักกันดีฮั่นน่ะตำเพลินริเวอร์ไซด์เป็นร้านอาหารอีสานเรียกว่าเป็นร้านอาหารอีสานฟิวชั่นก็ได้แหละเพราะว่ามีทั้งอาหารอีสานรสชาติแบบต้นตำรับผสมกับอาหารทะเลเหมือนยกทะเลมาไว้ที่นี่ที่เดียวครบเลยจ้ะวาไรตี้สุดๆหลากหลายมีทั้งแบบอาราคาร์ทสั่งเป็นจานหรือจะโปมาแรงแบบไม่สะดุดฉุดไม่อยู่นั่นก็คือบุฟเฟ่499บาทอิ่มไม่อั้นอะราคานี้พร้อมเครื่องดื่มและของหวานแล้วนะจ๊ะแต่ยกเว้นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จำกัดเวลากันที่คนละ4ชั่วโมงเอาแค่ชั่วโมงเดียวก็แทบเดินไม่ไหวแล้วล่ะครับคุณผู้ชมก็ด้วยเมนูอาหารจัดหนักจัดเต็มที่มีให้เลือกมากกว่า100รายการคุณพระ wow. สั่งได้ไม่อั้นไม่จำกัดจำนวนแล้วเด็กล่ะคิดราคายังไงราคาเด็กสูงไม่เกิน100เซนติเมตรทานฟรีครับสูง101ถึง130เซนติเมตรราคา199บาทสูง131เซนติเมตรขึ้นไปคิดเป็นผู้ใหญ่แล้วกันราคาอยู่ที่ท่านละ499บาทร้านเปิดให้บริการทุกวันครับตั้งแต่เวลา 11:00 น.จนถึง 4:00 น.ครัวปิด 3:00 น.นะครับตั้งอยู่ที่ถนนบำรุงราษฎร์ระยองสมัยนี้พิมพ์คำว่าตำเพลินระยองใน Google เจอเลย499บาทคุ้มค่าขนาดนี้จัดไปเลยจ้าแล้วมาทราบด้วยกันนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับทริป1วันเที่ยวระยองที่ Big Map Review นำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้ถ้าคุณผู้ชมชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับBig Map Preview